ตายละเมานะคะกูจะคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้นะอินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดีนะจ๊ะโอ้ย my god นะคะ I want to talk with friend นะคะ why เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ just moment please นะคะ just moment please I want to talk with friend นะคะ just moment please นะinternet very terrible นะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคุณทวัชชัย BK ทุกๆคนทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะอยากทำงานกับพี่แจ็คนะคะตอนนี้พี่แจ็คได้เพื่อได้สาวประเภท2มาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะก็คือชื่อน้อง B นะคะน้อง B เนี่ยเป็นสาวประเภท2ประเภท3เนาะแต่งหญิงอายุ36นะคะมาทำหน้าที่แอดมินอีกหนึ่งท่านพี่แจ็คทำไมเกิดความคาดหวังในการงานครั้งนี้พี่แจ็คเองก็คืออยากให้ประสิทธิภาพงานของพี่ออกมาดีที่สุดนะคะทีนี้พี่แจ็คก็จ้างแอดมินมาเยอะนะคะค่ะน้องๆคนไหนที่ตอนนี้มีคนว่างงานเยอะมากนะคะมีแฟนต้องเก็บบ้างถูกต้องแล้วพี่นะครับมาคุยกันนะคะเรื่องของหลาซื่อนะคะพี่แจ็คกับหลาซื่อเนี่ยเป็นแฟนกันก็จริงนะคะแต่พี่อยากให้หลาซื่อเนี่ยไม่ออกไลฟ์นะคะพี่อยากให้หลาซื่อเป็นอยู่เป็นแฟนที่อยู่ในหิ้งอยู่ในใจของพี่นะคะจบนะก็อยากให้หลาซื่อเนี่ยอยู่ในใจของพี่นะพี่ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับแฟนพี่นะคะแล้วคนนั้นเป็นอันเดอร์เบอร์วันนะคะนัมเบอร์วันอินไทยแลนด์นะคะค่ะเป็นผัวค่ะมาเดี๋ยวหาพักผ่อนบ้างเป็นห่วงจ้าไม่ต้องห่วงคนอย่างพี่กระเทยอย่างพี่นะคะเรื่องการพักผ่อนนะคะพี่มีความสุขมากนะคะกับการใช้ชีวิตสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook นะคะหนูระวังอย่าให้น้ำมันหยดมันย้อยนะลูกแล้วทำไมหนูผอมลงอ่ะอีฟไม่แม่มาอยู่6วันอ่ะฮะทำไมแม่มาอยู่ทำไมไม่กินข้าวอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมผอมลงอ่ะดัดฟันมาข้าวกินไม่ลงเหรอแล้วนมหมดหรือยังยังนมนี่มันเป็นอาทิตย์แล้วนะอีฟหมดอายุมันอาทิตย์17ค่ะค่ะไปเที่ยวอีกนะเขาบอกมาเที่ยวโอมานอีกนะคะคุณแม่ได้ค่ะคุณธีรยาค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่แจ็ครีบพักผ่อนนะคะได้ค่ะอยู่กับลูกชายนะคะถ้าเวลาตากมันก็จะมีน้ำหยดไหมแม่หมายถึงว่าระวังน้ำมันหยดจากห้องน้ำมาแม่นั่งดูดบุหรี่ไม่ถือเรียกลูกไม่ถือเรียกจริงแม่อยู่ใต้น้ำหยดเยอะคือลูกชายฉันผอมลงนะคะก็ตอนนี้พี่จะขอบอกว่าทางโด่งทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ในร้านแล้วนะคะราคาคนดูละครรากนคราคิดถึงพี่แจ็คมากพี่ไม่เข้าใจอ่ะรากนคราคืออะไรพี่ไม่เข้าใจค่ะคุณนิสมิธพี่อุ้มนอนชลบุรีนะคะและตัวฮอปเองหนักๆค่อยๆไปลูกไม่ต้องค่อยๆทำให้ลูกชายไปเซเว่นมานะคะหาว่านางอยากการกินอะไรนางกินฮอทดอกแล้วนางเอาวันหยุดไปเที่ยวนางก็มาซักผ้าพี่จะกำลังเลิกงานมาไว้นะคะไฮอุกกับเมืองทั้งเรื่องค่ะอ๋อสวัสดีเจ้าอีปี้โด่งไปไหนคะโด่งออกจากร้านทำผมไปแล้วนะคะก็คือเขาได้ออกไปแล้วไปไม่มีการแจ้งบอกก่อนนะคะไม่มีการบอกก่อนล่วงหน้า1เดือนนะคะทำผิดกฎนะคะคือรับเงินเดือนแล้วมาบอกว่าออกก็คือต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโด่งไม่สามารถกลับเข้ามาในฟินิกซ์ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะเขาออกไปแล้วออกไปโด่งออกไปแล้วคือรับเงินเดือนวันนี้อีกวันนึงมาบอกผู้จัดการว่าออกนะอะไรเงี้ยค่ะ
อาจจะมีปัญหากับกับแฟนกับอะไรของเขาไม่เกี่ยวกับทางร้านนะคะเพราะว่าทางร้านเขาก็ให้ทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างพี่แจ็คก็ให้ทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ไล่ออกนะคะค่ะน้องโดมไปไหนอ๋อโดมบ้านอยู่อยุธยานะคะบ้านพี่สาวอยู่วังน้อยอยุธยาโดมขี่โดมเงินเดือน 6,500 บวกคอมมิชชั่นขี่มอเตอร์ไซค์จากวังน้อยนะคะค่ะโดมออกไปนานแล้วแต่ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทำงานที่อะไรนะทำงานที่ตรงสวรีนะคะชื่อร้านวีบายฟินิกแล้วก็ยังทำอยู่ตอนที่นั้นก็ออกไปก็อยู่กับแฟนนะคะหลังจากที่แฟนปุ๊บก็ใช้มีแฟนคนเดียวกับไอ้แท่งนะคะมีเมียคนเดียวกันยันได้มีผัว2คนนะคะก็ยายเมียไอ้โด่งไอ้แท่งมีเมียคนเดียวกันนะคะหีมีอันเดียวแต่ควย2อันเขาเรียกอะไรอ่ะมีควยเด็กอ่ะมีควยเด็ก18กับควยเด็ก22อ่ะนะคะก็อีนั่นก็กินหีกินควย2อันนะคะก็จบค่ะโด่งก็ออกไปแล้วนะคะไม่มีโอกาสได้กลับมาเพราะว่าออกไม่ได้ตามกฎจบนะคะแค่บอกข่าวมันจะได้ไม่ต้องถามกันบ่อยนะคะแล้วก็ตัวของน้องฮอปวันนี้ไปทานข้าวกับบ้านพี่สาวนะคะไปทานข้าวกับพี่สาวอิฟซักผ้านะคะไปไปไหนลูกปิดไปซะงั้นทีนี้ตัวของเมื่อกี้บอกไปไอโด่งออกไปแล้วทีนี้ตัวของมาวินก็ขึ้นสเตตัสเสียจ้ะโดมบ้านพี่สาวซื้อบ้านอยู่วังน้อยอยุธยาขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนบ้านพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับวังน้อยกับสยามสแควร์เงินเดือน 6,500 บวกคอมมิชชั่นมันไม่พอกับการเดินทางนะคะน้องพี่แจ็คก็เลยให้โดมย้ายไปอยู่สาขาแต่สาขาเรียกว่าสาขารังสิตสเปลรังสิตนะคะก็คือวังน้อยขับมาจากอยุธยาวังน้อยไปทำงานที่สาขารังสิตนะคะต่อไปนี้น้องโดมก็ย้ายไปอยู่ที่รังสิตนะคะอีฟซักผ้าให้พี่แจ็คนะคะเดี๋ยวโชกี้มึงไม่ทำมาหากินมึงมาหากูตลอดเวลานะคะค่ะก็จะบอกแค่นี้นะคะว่าโดมย้ายไปอยู่กับพี่สาวที่อยุธยาและพี่ย้ายให้ที่ทำงานเขากลายเป็นว่าย้ายไปใกล้กับบ้านพี่สาวคือย้ายไปอยู่สเปลนะคะที่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดมไปแล้วอุ้มไปนอนกลับไปนอนบ้านภรรยาเพราะว่าเขาจะปั๊มลูกเขาจะไปเย็ดกันกับเมียเขานะคะพี่อุ้มนะคะค่ะแล้วก็พี่อุ้มอยากมีลูกก็เลยขยันไปเย็ดนะคะจบนะคะไอ้ฮอปวันนี้ไปกินข้าวกับพี่สาวไปดินเนอร์นะคะ so นะคะ he had dinner with family นะคะHe told me that I show you picture นะคะค่ะพี่สาวครับนะคะอันนี้เป็น family ของฮอปนะคะครับอันนี้คือ family นะคะพี่โด่งเก็บไว้ให้เขาเอาเข้ามาเลยลูกอันนี้ฮอป family นะคะ he have sister ฮอป have sister brother in law นะคะ this is Hoff นะคะค่ะ Hoff he is come back นะคะ he coming นะคะ he back to condominium Hoff เนี่ยบ้านเขารวยเขามีตังค์นะคะแต่เขามาอยู่ที่นี่แบบยาจกนะไอหาไอเหี้ยนั่นนะคะก็คือเขากินข้าวกับพี่สาวนะคะนี่ family นะคะDex ladies แต่พี่สาวนะคะบ้านฮอปกินข้าวอย่างนี้ค่ะก็ family ฮอปนะคะนี่กินข้าว family นะคะค่ะทีนี้ฮอปได้โฆษณานะคะได้โฆษณาเป็นผงชูรสนะคะพี่ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆเห็นพี่ฮอปนะคะขี่รถ
เอ้ยเห็นพี่ฮอปบน BTS นะคะพี่แจ็คซื้อ iPhone 8ไหมคะมีซื้อค่ะซื้อ iPhone 8ยังไม่ซื้อซื้อเอ้ยมีแล้วหรอซื้อได้ก็ดีนะคะมีก็บอกนะคะประเทศโอมานไม่ได้ใครไปนั่งดูทะเลทรายนะคะฮอปได้เป็นนายแบบของชลศหรือเปล่าวันอาทิตย์นี้รู้กันนะคะต่อไปนี้คุณจะเห็นบน BTS ก็จะมีรูปนายแบบนะคะกินผงชลศและตาดำนะคะผงชลศชนิดนี้กินและตาดำนะคะโอมล่ะคะโอมเป็นนางแบบกำลังจะมาค่ะเปิดตัวไปแล้วค่ะพี่แจ็คเองหน้าพี่แจ็คเองก็ไม่ค่อยได้แต่งมากนะคะตอนนี้ใส่ขนตาปลอมแน่นนะคะพี่นาตาลีสวัสดีค่ะน้องๆอย่าไปคิดอย่าไปลุ่มหลงนะคะอย่าไปลุ่มหลงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองนะคะพบแพทย์บ่อยจบนะคะGo to see the doctor often สิคะขนตา I bought from คุณเตนะคะคุณเต Hair Creative สยามฟินิกสยามสลอนนะคะ I bought กิจนะคะ40บาทนะคะ eyelash 1ขวดนะคะพี่แจ็คหน้าใสมีออร่ามากจ้าอุ้ยตายแล้วคุณนกน้องนกสวัสดีค่ะน้องนกเรื่องบิสเนสนะคะไปดูนะคะ I want to do business with you นะคะคุณนกคุณดีใจนะคะพอดีลูกชายพี่แจ็คซักเสื้อให้อยู่นะคะไม่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะพี่ก็คิดถึงนะคะล่ะซื้อไม่ได้ใครนะคะไปเที่ยวไปคิดดูนะคะพี่อยากเปิดร้านนวดนะคะนวดเป็นไปได้เปิดร้านนวดหรือว่าเป็นจับตลาดกลางๆนะครับไม่ต้องเอาคนรวยมากนะคะก็คือเอาคนกลางๆนะคะมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นตัดผมชายผมหญิงแยกกันไปเนาะค่ะค่ะเปรี้ยวปรี๊ดนะคะภาษาอังกฤษเมาแล้วนะคะวันบัตทอนแล้วนะคะมันดูเท่าแหล่ดีนะคะเดี๋ยวน้ำควยโอมานจางๆก็พูดภาษาไทยแล้วนะคะมินต์อ๋อค่ะสามีไปไหนคะ I don't have husband yet นะคะพี่วรรณาสวัสดีค่ะคุณมินต์นะคะอัชราพรคุณมินต์อัชราพร I don't have husband yet นะคะ I just have boyfriend นะคะ my boyfriend I have only boyfriend นะคะ no husband yet นะคะ no นะคะ just boyfriend I now I looking for good guy นะgood guy and big cock อินาชาลีมันทแลมันบอกว่าชอบมากที่มีพูดไทยได้นิดนึงดีใจนะคะดีใจมากฝนตกไหมคะที่แบงคอกไม่ตกนะคะที่แบงคอกไทยแลนด์โนนะคะโนเรนนะคะค่ะบอยเฟรนเนี่ยเขาเยกันได้หรือคะบอยเฟรนเนี่ยแคนเยสนะคะออฟเทนนะคะหาเมนิทามก็ได้เอ้ยละนะ you can yes often if you are boyfriend นะสนุกอ่ะเมาเริ่มเมาแล้วนะคะหลอกถามอะไรกูตอบหมดนะคะหนึ่งขวดผ่านไปละโชกี้ why you look at me why I like to talk too much นะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานนะผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยที่ไปทำงานที่โอมานบางคนเนาะพี่เองไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนไหนทำงานอะไรแล้วก็ได้เงินมาพี่ไม่ว่านะคะขอให้น้องๆดูแลตัวเองอย่าไปปลูกต้นรักกับคนโอมานอันนี้พี่ไปสืบดูแล้วก็ไปศึกษามาเนาะ
คืออย่าไปรักเขาซึ่งความเป็นไปได้มันน้อยมากตอนนี้มีผู้หญิงไทยที่คลอดลูกแล้วอยู่ห้องไม่มีตังค์จ่ายค่าโรงพยาบาลเป็นเงินประมาณ 50,000 บาทนอนอยู่โรงพยาบาลหรือว่านอนอยู่ห้องละแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายและเด็กก็ออกจากนอกประเทศก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องคนนี้เป็นอยู่เมืองไทยรู้จักกับพี่แจ็คเขาเคยทำร้านแล้วสมสวยด้วยนะคะด้วยกันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ทีนี้ด้วยความที่น้องก็ไปทำสมสวยที่นู่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เลยได้แฟนเป็นคนจอแจจอแดนอ่ะคลอดลูกออกมา2เดือนน่ารักมากตอนนี้น้องลำบากนะคะแล้วก็ผู้ชายจอแดนทิ้งเมื่อเดือนที่แล้วก็คนฆ่าปาดคอนะคะคนก่อนๆนะมีปัญหาเยอะแยะมากมายสถานทูตไทยก็เลยฝากมาประชาสัมพันธ์ว่าอย่าไปเลยถ้าคิดว่าจะไปขุดเงินขุดทองแบบนั้นถ้าไปไม่ถูกกฎหมายนะอันนี้พี่ขอฝากน้องๆสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะถ้าเราไปอะค่ะเราอย่าไปทำแบบนั้นตอนนี้ผู้หญิงไทยไปก็จริงนะไปได้ผัวไปได้เบลบางคนมีตังไปอะไปเลี้ยงผู้ชายที่นู่นนะคะผู้ชายที่นู่นก็หลอกอีกพี่ว่าอย่าทำเลยเนาะไปเห็นมาแล้วน่าสงสารสถานทูตเขาก็ฝากมาวันนั้นน่ะวันที่พี่แจ็คนั่งดูดชิช่ากันตรงนู้นน่ะที่ไปกินเนื้อแลมช็อปอะเออนะฝากแต่โชกี้จริงใจนะคะอ่ะพี่พูดก็พูดเลยนะโชกี้มานี่กูเมาแล้วกูพูดเลยนะคะไม่สนหีสนแตดอะไรแล้วนะคะมากูไม่แอบสวยละคืออย่างนี้มาพูดเลยเราซื้อจะได้เข้าใจด้วยนะคะคนอะไร40ยังสวยพูดเลยพี่จะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วนะเขาเรียกว่าเดสตินีหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นมิราเคิลนะคะกระแดะเนาะเล่าหมดขวดนะคะเดี๋ยวเติมอีกขวดนึงจะมีมึงจะควักไส้มาพูดละคนไหนเข้ามาดึกๆเนี่ยถ้าคลิปไม่ดีลบคลิปนี้นะเล่าที่อื่นไม่มันเท่ากับเล่าในบ้านตัวเองเล่าที่นี่มีความเงียบมากกว่าแล้วเล่าความเล่ามันพริ้วมากกว่าคือเรื่องของเรื่องนะคะพี่แจ็คดีใจนะคะที่น้องๆหลายคนให้การต้อนรับสนุกสนานไปเป็นเพื่อนที่ดีเขาบอกว่าพี่แจ็คมีความจริงใจให้เขามากและเป็นคนเปิดเผยพี่เองก็อยากจะเป็นคนแบบนั้นมาตลอดทีนี้พี่อยากจะเปิดเผยนะคะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวหาว่าพี่เป็นคนตอแหลนะคะพี่ก็เลยเล่าไปเลยก็แล้วกันนะทีนี้พี่ไม่ค่ะมึนๆสิคะเนี่ยกินน้ำทับทิมนะคะเดี๋ยวจะคุยเรื่องโชกี้นะมันเป็นอะไรที่มิราเคิลเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะคะเป็นอะไรที่เป็นเดสตินีหรือเปล่าไม่รู้เป็นคู่อะไรก็ไม่รู้นะคะคือเรื่องของเรื่องเล่ามาเลยนะลงเครื่องปุ๊บก่อนที่จะลงเครื่องแอร์การบินไทยพี่เขาสุนิดานะคะพี่เขาบอกว่าน้องแจ็คแนะนำ ให้เช่ารถบริษัททัวร์นี้สิค่ะศาสนาเขาก็ไม่มีทางให้ชายรักชายได้พี่แจ็คไม่ได้เอาเป็นแฟนเป็นผัวเป็นเมียไงพี่แจ็คก็เลยบอกว่าจริงใจหรือเห็นว่าแม่มีเงินหรือเปล่าอย่างไรอย่างไรคือพี่แจ็คไม่ได้เอามาเป็นผัวนะคะไม่ได้เอามาเป็นผัวแบบไปไหนด้วยกันหอมแก้มจุ๊บจุ๊บจุบปากดูดคอเย็ดกันให้ดูไม่มีนะคะคือทำไม่ได้ด้วยศาสนาของเขาประเทศนี้ซึ่งทำไม่ได้แน่นอนนะคือพี่แจ็คก็ไม่ชอบผัวแบบนี้อยู่แล้วถ้าจะมีผัวคือออกไลฟ์ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็มาต้องมาเป็นนะคะจบเราจะไม่มีความสุขคือตัวเขาเนี่ยเขาก็แนะนำบริษัททัวร์คุณสุนิดาพี่บอกว่าไม่เอาแล้วทัวร์พี่ก็ติดต่อไปแล้วก็แคนเซิลเขาเป็นพี่ชายของเขาเองพี่ก็ไม่รู้นะผู้ชายคนนี้จู่ๆพี่ไปอีก3วันนะคะพี่ไปเที่ยวโดยที่ไปกับมินนี่ไปเที่ยวที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซซินโฮซินโฮไปเที่ยวที่เป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมอุกกาบาตอ่ะไปถึงปุ๊บรถจอดปุ๊บมีกลุ่มคนไทยมารู้ที่หลังมาทราบภายหลังว่าเป็นกลุ่มของสจ๊วตและก็แอร์การบินไทยมาเจอกันตอนขากลับนะคะตอนพี่แจ็คเจอพี่แจ็คพี่คนนี้หรือเปล่าที่เจอกันที่ซิงโฮก็คือที่หลุมอากาศกลางทะเลทรายนะคะทีนี้ก็บอกว่าแล้ววันนั้นน่ะไกด์คนนี้ชื่อโชกี้วิ่งมาขอเบอร์พี่แจ็ค
แล้วก็เอาเบอร์เอาพี่ก็ไม่ให้นะคะพี่บอกว่าอะไรอ่ะเจอแล้ววิ่งมาขอเบอร์แล้วเขามีอาการแบบนี้นะคะเขามีอาการแบบเนี้ยacting เวอร์ไหม acting เวอร์นะเขาลุกลี้ลุกลนชอบอย่างแรงเขาบอกว่าออร่าและสวยมากนะคะนี่คือความเขาบอกเขาอย่างนี้เขาเห็นแล้วเขาคุยแข็งไปเลยนะเขาคุยแข็งเลยพี่เองก็ไม่รู้ภาษาผู้ชายเขาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรเห็นแล้วมีอารมณ์ทางเพศทันทีก็เอานามบัตรของเขาฝากพี่จุ๋มมาพี่ก็เลยอินบ็อกซ์คุยกันอะไรนะ WhatsApp ที่นู่นเขาเล่น WhatsApp กันไม่เล่น LINE ทักทายกันไปโทรศัพท์คุยเขาก็บอกว่าขอดินเนอร์กับเธอได้ไหมก็เลยรับดินเนอร์นะคะไปดินเนอร์ด้วยกันระหว่างนั้นไปร้านเดิมค่ะพาฉันไปร้านที่กลางวันฉันกลับมาจากสิงคโปร์พาไปร้านอาหารร้านเดิมนะคะแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็คุยกันคุยไปคุยมาถามว่าเธอทำอะไรบริษัทอะไรเขาก็บอกเขามีพี่ชายเปิดบริษัททัวร์แล้วก็ชื่ออันนี้อันนี้เราก็ตกกระจายเราบอกโอ้ oh my god นะคะ I contact your brother นะbut I cancel นะแล้วก็ไม่เอาเขาฉันมีเพื่อนมาเทคแคร์แล้วเขาก็โอ้ oh, ฉันว่าแล้วพี่ชายฉันบอกแล้วว่าจะมีคนไทยมาเป็นมาให้ฉันดูแลสรุปแล้วโลกกลมมากนี่คือ destiny หรือเปล่าเป็นพรหมลิขิตหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีอาซื้อนะคะค่ะแต่ถ้าไม่มีอาซื้อมึงไม่ใช่เดสตินีหรือเป็นอะไรที่เป็นผมลิขิตแล้วมึงต้องเป็นผัวกูเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาส่งพาขับรถนะคะไปกันนั่นไปเที่ยวกันนะคะไปหามินนี่ไปรับพี่อ้วนเขาก็มาส่งที่โรงแรมกับพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนขัดผิวอยู่ร้านมินนี่หลังจากนั้นตอนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเธอไปไหนพี่บอกว่าพรุ่งนี้เช้าว่าฉันจะไปกินข้าวกับลูกชายฝาแฝดของชื่อแจ็คแล้วก็ชื่อจอนแล้วก็ไปบ้านของน้องอะไรวะน้องปอไปกินข้าวกันนะคะที่ไลฟ์กินข้าวกันกับพี่อ้วนพี่จุ๋มอ่ะแล้วเขาก็รอรับที่มาส่งที่สนามบินนะคะพี่แจ็คคิดว่าเขารู้ว่าพี่แจ็คเนี่ยทำงานอะไรนะคะเขารู้ว่าเป็นเฮสตายลิสต์นะคะไม่ใช่กะหรี่เขาก็เลยอยากให้พี่แจ็คเนี่ยพาเขาขอแอด Facebook พี่แจ็คพี่แจ็คก็เลยให้เขาแอด Facebook นะแล้วก็เอาให้เมานะหายเมาพี่ให้เขาแอด Facebook แอด Facebook เสร็จเขาไปเห็นใน Facebook ว่าพี่แจ็คไปนั่นไปนี่มีแอคทิวิตี้อะไรทำอะไรเขารู้เขาก็เลยจีบเพื่อพี่จะคิดว่าเพื่อผลประโยชน์ไหมหนึ่งพี่จะคิดว่าเขามาจีบเพื่อที่จะให้พี่แจ็คชวนคนไทยไปเที่ยวบริษัททัวร์เขานะคะอันนี้ประมาณ 80% ที่พี่จะคิดนะถ้าเป็นเนื้อคู่จะมาเอาเป็นผัวเป็นเมียเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาศาสนาแต่จะให้เรามีอะไรกับเขาสัก 2-3 ครั้ง4ครั้งเนี่ยพี่ว่าได้แน่นอนเพราะเขาชื่นชมและอยากเย็ดพี่มากนะคะอันนี้เราพูดกันตรงๆอีแจ็คมึงพูดมั่นนะเกิดปีมั่นนะคะค่ะค่ะที่มีแขกผู้ที่ไม่มีผ้าคลุมหัวคือนางฟ้าหมดเพราะเขามีแต่กับแขกผู้หญิงแขกไม่ได้ก็ต้องแต่งงานอ๋อค่ะแจ็คเกิดปีมั่นเนาะแม้คิดว่าตัวเองสวยเลยอีดอกรู้ว่าคุณด่าฉันในใจแต่ฉันมันเล่ามานี้นะคะมันคือเรื่องจริงที่ผู้ชายเห็นแล้วอยากเย็ดฉันเลยฉันก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะไปอยู่ที่นู่นแล้วฉันมีคุณค่าทางสายตาของคนอื่นมันทำให้ฉันอยากไปอีกนะคะถามว่าเขาต้องการอะไรพี่ก็คิดว่าเขาอยากให้พี่แจ็คพาทัวร์เข้าไปบริษัทเขานะคะหนึ่งนะคะสองอยากเก็ตพี่ด้วยดีกว่าชักว่าวเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะทีนี้มันเป็นความรักที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่เวลาพี่แจ็คอยู่กับอาซือลาซือนะครับพี่แจ็คอยู่กับอาซือพี่มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะความสุขที่หนึ่งอยู่กับลาซือพี่ไม่รู้สึกมีพิษมีภัยอะไรแต่อยู่กับผู้ชายที่โน่นเขาไม่ได้รักเราจริงนะคะมันหาความรักจริงไม่ได้
แต่อยู่กับหลาซื้อหลาซื้อมีความสุขมากพี่มีความสุขกับหลาซื้อ1หลาซื้อดูแลพี่แจ็คดีนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนเย็ดตอนเย็ดหลังเย็ดนะคะหลาซื้อเขาจะดูแลให้พี่ดีมากอันนี้เราพูดตรงๆนะมีอะไรกันเสร็จหลาซื้อเขาจะคอยดูแลว่าเราเสร็จหรือยังไม่เสร็จเดี๋ยวเขาช่วยเราน้องเข้าใจไหมไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่เสร็จแล้วเสร็จเลยเสร็จแล้วลูกอาบน้ำโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่ามึงพากูไปสวรรค์เมื่อกี้แล้วมึงปล่อยแขนกูเดินเคว้งอยู่ชั้น7เนี่ยมึงลงมาโลกมนุษย์แล้วแต่มึงปล่อยกับกูเดินอยู่สวรรค์เคว้งแข็งนอนเคว้งแข็งอยู่น้องเข้าใจไหมแต่หลาซื้อเนี่ยเขาก็จะเสร็จแล้วเขาก็จะทำให้เราด้วยน้องเข้าใจไหมไปไหนก็จะเทคแคร์หิ้วกระปมกระเป๋านะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะคะพี่แจ็คอาจจะเป็นคนพูดตรงๆน้องต้องรับไม่ได้เฮ้ยทะลึ่งหรือเปล่าทีเนี้ยซื้อเขาเป็นคนตรงนี้ที่พี่แจ็คชอบแต่ถามว่าคุยละซื้อหรือว่าหุ่นละซื้อประทับจิตใจไหมก็ยังไม่เป็นที่ประทับจิตประทับใจแต่แพ้ในความดีนะคะค่ะแหมมาหลอกถามคุณอาพรวิทูนะคะอืมค่ะก็ทางแขกทุกคนทางนู้นหรือทางต่างชาติสมัยก่อนที่จะพบอาซื้อเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเลยนะคะก่อนได้นี่ทำตัวเป็นนางมาขับรถรับส่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอืมน้ำแตกแล้วกูเห็นมึงลุกก่อนกูอีกมึงไม่สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าพี่แจ็คเองก็พูดตรงๆนะความรู้สึกนะคะมีหลวงพี่เข้ามาดูด้วยไม่เป็นไรครับพระอืมพี่แจ็ค18โมงอันนี้เล่าเรื่องจริงนะคะคุณจรนาราอืมหลวงพี่คือคนไหนวะไม่เป็นไรจะเป็นพระเป็นเจ้าก็มาเล่น Facebook กับพี่แจ็คได้นะจ๊ะอืมโยมพี่แจ็คสวยไม่สางเลยเด็ก20ยังสวยสู้พี่แจ็คอ๋อหลวงน้องค่ะหลวงน้องก็ค่ะบวชไปก่อนศึกมาไม่ไหลค่อยๆเขียนคิ้วนะจ้ะที่เขาส่งมาเขาได้ยังไงคะที่เขาส่งมาที่เขามาส่งเขาได้ยังคะยังค่ะยังนะคะคุณนิรุตนะคะยังไม่ได้กันนะคะพี่จะเล่าให้ฟังแค่ประสบการณ์ผู้หญิงคนไทยไปโดนผู้ชายที่นู่นนะคะหลอกเยอะมากนะคะผู้ชายหลอกบางคนกลับมาในหีบานเพิ่มๆๆเลยนะคะมันไม่คุ้มหนุ่มน้อยหนูไม่ง่วงอ่ะลูกฮะกินนมกินให้มันหมดๆนี่ป่ะค่ะสบายดีมีพระนะคะมีพระเป็น SC ครับพี่แจ็คไม่ต้องซีเรียสนะคะพระก็คือมนุษย์นะคะไม่เป็นไรเล่นไปเถอะเม้นมาพี่ชอบนะคะพระก็คือคนคนหนึ่งที่มีอารมณ์ทางเพศต้องการทางเพศเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเรามีอารมณ์ทางเพศแต่เราไม่ได้เอากับใครเราก็แอบไปชักว่าเบาๆเนาะหลวงน้องเนาะค่ะค่ะหลวงพี่ก้าวนะคะพี่ก้าวจันทธรรมโมนะคะไม่ต้องซีเรียสพี่ไม่ถือนะหลวงน้องหลวงพี่นะหลวงพี่ก้าวไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าอย่าไปทำอย่าไปแค่อย่าไปวิดีโอคอลชักเบาๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะแอบทำคนเดียวได้เนาะไม่ว่ากันพระก็มีหัวจิตหัวใจพี่เข้าใจนะคะค่ะเจริญอเวจีค่ะไม่เป็นไรนะหลวงเจ9ไม่ต้องซีเรียสเป็นเพื่อนพี่แจ็คครบได้ทุกคนพี่ไม่เคยถือสาอุ๊ยเป็นพระแล้วไม่บวชไม่นอนไม่อะไรไม่ต้องไปนอนเยอะขอให้เป็นคนดีนะคะอย่าขายยาบ้าอย่าสูบยาไอในกุฏิในวัดก็พอนะคะค่ะก็หนุ่มน้อยเดี๋ยวหนูเอานี้ให้แม่หน่อยสิแม่อยากได้อีกขวดนึงแม่อยากเมานะคะค่ะค่ะหลวงน้องขาดูลูกชายฉันนะคะขาลูกชายฉันนะคะผอมลงเยอะเลยนะอิฟนะค่ะไม่คิดจะแปลงเพศนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาชอบอมขวยนะคะชอบไม่ใช่ผู้ชายแล้วนี่แม่เขาบอกพี่แจ็คอยู่โอมานวางตัวดีน่ารักมากนะคะขอบคุณค่ะน้องนกนะคะไปไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะเมามอยกันไปนะคะคืนนี้พี่แจ็คดูละครย้อนหลังลากนักคราค่ะเดี๋ยวพี่ลองดูนะว่าพี่จะเป็นตัวไหนโชกี้พี่แจ็คว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่พี่แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอนาคตจะมาอยู่กับพี่และออกไลฟ์ไปนั่นไปนี่พี่ไม่ชอบนะคะผู้ชายแบบนี้นะคะเพราะว่าเขา
ขาเป็นผู้ชายจริงๆอะค่ะเขามาเอาเราหรือมาจีบเราเพราะเขาแกล้งเงี้ยนะพี่สันนิษฐานนะคะผู้ชายอย่างนี้ไม่จับคุยไม่เลียตูดพี่แน่นอนนะคะพี่เลยไม่ชอบเขาเขาไม่เลียตูดไม่ดูดคุยให้พี่นะคะจบข่าวอันนี้พี่พูดตรงเกินไปไหมมันก็เลยความสัมพันธ์นะคะนี่คืออนาคตคือดูออกว่าเขาเป็นคนแบบนี้ก็เลยไม่คบต่อนะคะเดี๋ยวเมาแล้วอย่ามาหลอกถามกูนะค่ะคือบอกคร่าวๆพี่ดูออกว่าเขาเป็นคนแบบนี้พี่ก็เลยไม่คบนะคะพี่คบหลาซื้อดีกว่ากลับมาเมืองไทยนี่แหละนะคะเขาเป็นคนน่ารักนะคะเขาทำอาชีพถั่วเขาสามารถเอนเตอร์เทนได้ให้เต้นได้เนี่ยอันนี้ขวดที่สองแล้วนะค่ะค่ะเขามาเมืองไทยเขาไม่เอาเราเขาอยู่ที่นู่นเขาไม่มีกระเทยไงเขามาเมืองไทยเขากินหีค่ะเขามาเมืองไทยเขากินหีกระเทยอย่างฉันได้โดนตีนถีบคนแรกค่ะลองไปหรืออ่ะลองไปที่สนามบินสิลองไปสนามบินสุวรรณภูมิโดนตีนถีบโดนมันตีนถีบตั้งแต่สุวรรณภูมิแล้วค่ะคุณรู้ไหมเขามาที่นี่เขามากินหีนะคนเราต้องมีเซนส์นะคะดูออกว่าเขากินหีเรียโตอะไรให้เราหรือเปล่าทีเนี้ยอาซือเนี่ยเป็นคนน่ารักนะก็แอบจับบ้างหรือยังไม่กล้าจับนะคะไม่กล้าจับก็แค่อมนะคะไม่กล้าจับอมระยะตูดเลยนะคะอยู่กับซือสบายใจนะคะจะควักควยเมื่อไหร่ก็ได้จะหอมแก้มเรียตูดกันเมื่อไหร่ก็ได้อยู่กับซือแล้วพี่สบายใจพี่ดูมีอนาคตมากกว่านะพี่อยากจะเป็นแฟนแบบหมอยงกับพี่อ้วนนะคะหมอยงอ่ะกับพี่อ้วนนี่แก่กว่าพ่อของหมอยงอีกนะคะเริ่มเมาแล้วมาหลอกถามกูนะคุณโมสสวัสดีค่ะเมื่อวานพี่แจ็คซื้อน้ำปูที่ไหนมาอ๋ออยากกินไหมพี่แจ็คซื้อให้น้ำพริกน้ำปูนะคะมีอยู่ 2-3 เจ้าอยู่ที่วัตพานน้ำพริกน้ำปูอร่อยมากนะคะถุงหนึ่งประมาณ20บาทราคาไม่แพงมีทั้งไข่ต้มนะคะมีไข่ต้มมีปลาทูทอดมีปลาย่างมีผักลวกมีมะเขือลวกมะเขือต้มนะคะมีดอกกระเจี๊ยบกระเจียวอาบน้ำยังลูกอาบหรือยังยังปิดประตูห้องให้แม่ด้วยแล้วหนูอยู่คนเดียวพี่ฮอปมาอย่างเนี้ยยังครับแล้วไม่กินอะไรแล้วไม่ลงไปซื้ออะไรหรอลูกเดี๋ยวจะกินอะไรไหมนมไม่กินอ่ะกินเหมือนเดิมโอเคไปซื้อไหมแม่จะเอาอะไรไหมไม่หนูจะซื้อนมซื้ออะไรไหมง่วงแล้วถ้าง่วงไปอาบน้ำนอนแม่ไม่เอาอะไรแล้วนะฮะพี่ขอคบกับฟือนะพูดกันง่ายๆแล้วต่อไปนี้พี่จะไปทำธุรกิจที่โอมานนะคะค่ะฝนมาหนักมากพี่โอเคพี่นิกสมิธพี่แจ็คก็ต้องส่งนะคะส่งให้กับพี่อะไรวะเขาซื้อพี่อะไรวะพี่เชอรี่ที่ไปต้อนรับพี่แจ็คที่ญี่ปุ่นนะคะมีคนหนึ่งชื่อพี่เชอรี่นะคะคนเชียงรายเป็นคนชื่อพี่เชอรี่เขาอยู่ญี่ปุ่นมานานมากนะคะเขาก็อยากกินอะไรก็ไม่รู้นะคะ2 อย่างเท่าที่รู้คืออาจจะเป็นน้ำพริกปลาร้าไฮโซกับน้ำปูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็คจะทำการสั่งน้ำพริกปลาร้าไฮโซกับน้ำปูไปให้เขาค่ะเขาชื่อพี่เชอรี่เวลาพี่ไปญี่ปุ่นเขาดูแลพี่ดีมากนะคะเขาน่ารักเป็นคนเชียงรายพี่ก็เลยกะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่จะทำการส่งนะคะน้ำปูแล้วก็ส่งน้ำปูไปให้กับน้ำพริกปลาไฮโซนะแล้วทีนี้กลับมารอบหน้าจะไปที่โอมานพี่ก็คงจะต้องเอาหิ้วน้ำปลาร้าและสิ่งของที่หายากที่เด็กๆน้องๆเขาอยากกินนะคะพี่จะหิ้วไปให้น้องเขาที่นู่นค่ะใส่กระเป๋าลากไปนะคะปลาร้าสักโหลนึงเอาปลาร้าไปก็มีปลาร้าเอาไปทั้ง2ชนิดนะคะปลาร้าไฮโซแล้วก็
น้ำปลาร้าไฮโซกับน้ำปลาร้าชะเอมนะคะก็จะเอาไปให้เขา2ยี่ห้อไม่ใช่น้ำปลาร้าไฮโซน้ำปลาร้าอะไรวะปลาร้าอะไรนะที่พี่โอมชอบกินนะน้องชื่อปลาร้าอะไรวะน้ำปลาร้าอะไรวะของน้องอันนั้นที่พี่โอมชอบมากอะชอบมากอะที่ไปงอนกันอะนะคะพญาไทฝนตกหรือพี่แจ็คปิดประตูไว้อะค่ะค่ะพี่ปลาร้านางฟ้านางฟ้านะคะก็อาจจะเอาน้ำจะเอาปลาร้าไฮโซที่เป็นน้ำพริกไปด้วยแพ็คส่งไปให้เขาคนที่หนึ่งพี่เชอรี่พรุ่งนี้ดำเนินการจัดส่งน้ำปูและก็น้ำพริกปลาร้าไฮโซ2ชนิดที่เขาอินบ็อกซ์มาคุยกับพี่แจ็ค2น้ำพริกน้ำปูพี่มิกสมิธพี่นิกสมิธน้ำพริกน้ำปูพรุ่งนี้พี่จะทำการไปซื้อน้ำพริกน้ำปูนะคะแล้วเราเอาไปยื่นให้นะคะพี่นิกสมิธแถวสยามนะจ๊ะโอเครู้เรื่องนะคะพรุ่งนี้เช้าพี่จะไปซื้อน้ำพริกน้ำปูพี่จะเอาไปฝากกับผักลวกนะคะผักลวกหรือผักนึ่งผักต้มนะจ๊ะก็คือว่าเป็นอะไรที่พี่ได้เพื่อนทาง Facebook นะพี่นิกสมิธด้วยพรุ่งนี้สะดวกรับที่ไหนบอกด้วยพี่จันสวัสดีค่ะค่ะก็สะดวกรับของที่ไหนส่ง BTS นะคะแล้ววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะคะพี่แจ็คไปงานนะคะไปงานคอนเสิร์ตของคุณฮิวโก้10เพลง10ล้อนะคะเจ้าของเพลงผลงานเพลง10ล้อที่ไบเทคบางนานะคะเอาผู้ช่วยไปกี่คนวะน้องบอลแล้วก็ไอ้บอลไปสอนน้องบอลถ่ายรูปนะคะไอ้แม็กไปไลฟ์วิดีโอไอ้หัวไปหิ้วของนะคะหัวเป็นคนไปหิ้วของหิ้วกระเป๋าดูแลพี่แจ็คน้องบอลไปเรียนถ่ายรูปไอ้บอลเป็นคนสอนถ่ายรูปกับทำคลิปไอ้แม็กถือกล้องไลท์ไปทั้งหมด5คนนะคะน้ำพริกน้ำปูนะคะต้องไปดูในเซิร์ชดูนะคะพี่เชอรี่น่ารักมากค่ะลูกชายพี่โดนฮอริเคนเข้าที่อเมริกานะคะยังส่งกำลังใจมาให้เลยค่ะค่ะพี่นุชรอไม้แพนเอาไม้มันหมดแล้วนะพี่นุชนะคะพี่นุชเดี๋ยวรอรอบหน้านะคะพี่จะแวะไปหาบ่ายๆได้ค่ะพี่นิกสมิธเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ็คจะดำเนินเรื่องให้นะคะค่ะพี่อุไรวันลูกชายพี่แจ็คลูกชายพี่โดนฮอริเคนพี่คนที่ชื่อเชอรี่เนี่ยพี่เชอรี่ที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีลูกไม่มีสามีเอ้ยมีสามีแต่ไม่มีลูกพี่เชอรี่เลี้ยงหมาไว้เยอะมากนะคะแล้วก็อาชีพของเขาคือดูแลคนชราและผู้ป่วยเขาเป็นนางฟ้าบนดินนั่นเองเขาเป็นคนน่ารักมีอารมณ์ศิลปินนะคะเป็นคนสนุกเต้นได้ตลอดเวลาได้ยินเสียงเพลงก็หยุดแล้วเต้นได้เขาเป็นคนเอนเตอร์เทนพี่น่ารักมากค่ะพี่เชอรี่นะคะพี่ก็กะว่าจะสั่งปลาร้าไฮโซไปให้แล้วก็น้ำปูนะแล้วฮอริเคนที่ลงแคนาดาค่ะไอที่ลงอเมริกาแรงอยู่นะพี่วารีเธอเล่าให้ฟังแล้วค่ะพี่อุไรวันที่เรื่องของเฮอริเคนนะคะนั่งคุยกันนะเพื่อนๆคนไหนยังไม่หลับไม่นอนนะคะก็คิดถึงฝนตกค่ะที่นี่ฝนตกนะคะข้างนอกฝนตกเยอะมากค่ะตอนนี้ที่ข้างนอกคอนโดนะคะน้ำปูไม่เคยเห็นกินเหม็นคาวกินไม่ได้แน่ๆเลยค่ะน้ำปูคนไม่เคยกินมันจะเหม็นคาวๆหน่อยนะคะฝนตกสัญญาณกระตุกแล้วพี่แจ๊คนะคะเดี๋ยวพี่โทรไปบอกพระเจ้าให้อะไรนะเทวดาให้นะคะให้ลดฝนลงมานิดนึงรั้วบ้านพังเลยค่ะนะหนักนะคะทำช่วงนี้ยายไม่เงียนเลยนะคะทำไมช่วงนี้ยายไม่เงียนเลยจะเงียบได้ไงคะน้ำไม่มีในตัวแล้วค่ะน้ำเงียบไม่มีเวลาผลิตแล้วนะคะซื้อไปไหนคะ
ซื้อไปไหนคะซื้อพักที่ห้องเขานะคะเป็นเพื่อนดีกว่านะคะพี่ๆน้องๆคุณป้อมๆนะคะชอบคุณแม่แต่งหน้าจัดๆนะคะค่ะไม่ค่อยแต่งหน้าจัดเท่าไหร่จะบอกอะไรว่าเดี๋ยวนะพี่แจ็คกับซื้อคุยกันแล้วนะคะเขาอีกไม่กี่เดือนเขาจะได้งานจะได้โบนัสนะคะเดือนมกราคมกุมภานี่แหละเขาจะได้โบนัสเขาจะรอโบนัสเขาบอกว่าเขาจะรอโบนัสก่อนซึ่งพี่ไม่อยากจะเป็นเหมือนกริดพี่แจ็คเอากริดมาด้วยความที่ใจร้อนนะคะใจร้อนมากรักกิดตอนนั้นนะรักกิดกิดเย็ดดีกิดคุยใหญ่ก็เลยบอกว่ากิดตัวเองออกมาเลยออกมาเลยไม่ต้องเอาหรอกโบนัสเดี๋ยวพี่จ่ายให้สรุปแล้วมาเป็นผัวอยู่ได้3เดือนนะคะกับกริดเนาะก็เลยจ่ายค่าโบนัสแทนให้เขาออกงานมาเลยและจ้างมาเป็นผัวเลยนะคะกับกริดณตอนนั้นสรุปแล้วโบนัสที่เขาควรจะได้เนี่ยเราเป็นคนจ่ายแต่แล้วมาเป็นผัวไม่รอดจ้างได้ผัวแพงนะคะได้ผัวแพงได้ผัวแพงจ่ายค่าโบนัสมาอยู่กับเราเย็ดกับเราได้2เดือนมีโบนัสให้ผัวนะคะจ่ายจำได้ไหมกริดโดยที่เร่งกริดมาเป็นผัวตัวเองนะคะอันนั้นคือโง่นะคะโง่และใจร้อนเกินไปอยากให้ได้ผัวอยากให้ผัวมานอนกับเราเย็ดกันทุกวันสุดท้ายเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้ผัวไม่พอจ่ายค่าโบนัสอีกมาอยู่ได้2เดือนจ่ายโบนัสเป็นโทรศัพท์เป็น iPhone เพราะว่าต้องรับผิดชอบให้เขาออกงานมาเราก็เลยจ่ายเป็นพาไปเขาอยากได้ iPhone ใช่มั้ยล่ะ30,000กว่าบาทก็เลยเข็ดนะคะแล้วอาสื่อเขาพูดว่าอีก2สัปดาห์ผมก็ได้ค่าโบนัสแล้วครับนะคะถ้าผมทำงานที่นี่มา3ปีถ้าผมอยู่ที่นี่อีก2สัปดาห์แล้วผมก็ได้เงินโบนัสแล้วนะครับเราก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเราดูใจกันไปก่อนนะตอนนี้เราเป็นแค่บอยเฟรนด์หรือเป็นแฟนกันไปก่อนนะคะค่ะเราล่าสื่อเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมก็ถือว่าช่วงนี้ก็ศึกษาดูใจกับพี่แจ๊ไปก่อนนะคะก็ศึกษาดูใจกันไปนะถ้าพี่แจ๊แต่ผมยังไงผมรักพี่แจ๊นะแต่ว่าถ้าพี่แจ๊จะรักผมมากแค่ไหนหรือเปล่าเขาก็มาดูใจเรานะคะระหว่างนี้เป็นช่วงที่หล่าซื้อตัดสินใจนะคะถามว่าหน้าตาไม่ดีเลยไม่คู่ควรกับพี่แจ็คหรือเปล่าน้องถามพี่ด้วยนะคะพี่มีกระจกนะที่บ้านมีนะคะพี่มีกระจกพี่สามารถถามกระจกได้ว่าฉันอายุเท่าไหร่ฉัน40แล้วนะฉันอายุมากแล้วฉันผ่านมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วลดคุณภาพลดควอลิตี้ลงบ้างลดสิ่งที่เราต้องการลงบ้างไม่ใช่ว่าทำตัวตัวเองเป็นเด็กอายุ18 19อยากได้ควยใหญ่ควยยาวบ้านหล่อรวยควยใหญ่เป็นไปไม่ได้เนาะอยากได้คนไทยเป็นตีหน้าอย่างเกาหลีน่ารักหล่อควยใหญ่หัวบานหัวเบิกอย่างเงี้ยควยขิบควยอะไรเราอยากได้แบบนั้นแหละนะแต่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องลดมาตรฐานตัวเองลงมาเนาะก็เลยบอกว่าเป็นก็ลงท้ายลงตัวที่เป็นอาเซอร์นะคะพบแพทย์คือคำตอบนะคะค่ะสื่อเขาก็หน้าตาดีน่ารักแต่เขาอวบไงพี่แจ็คชอบคนผิวดำเข้มผอมสูงตูดปอดคุยใหญ่ไงน้องเข้าใจไหมพี่ก็เลยต้องลดมาตรฐานตัวเองลงมาก็เลยมาชอบตีอวบไงไม่ใช่ตีอวบเป็นกะเหรี่ยงอวบไงโอ้ยอยากได้คนตีตีหล่อๆกูไม่ได้เคยได้ตีเขาได้พม่าไม่พม่าก็กะเหรี่ยงง่ายๆแต่กะเหรี่ยงนะคะพี่แจ็คก็ดีใจนะคะหนึ่งเขามีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลากินข้าวกับเราได้ทุกที่ทุกทางเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เห็นพี่แจ็คจะเหมาะสมกับลาซื้อเลยอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเขาพี่เหมาะสมสำหรับเขาหรือเปล่าเราก็ต้องถามคำถามนี้ด้วยนะฉันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าเนาะตื่นๆแล้วนะพี่แอดมินบอลมาดูพี่แจ็คแอดมินบอลหรือไอบอลนะนะทีนี้ใจลึกๆอะค่ะ
ก็อยากได้แอดมินบอลนี่แหละหรือน้องบอลนี่แหละนะคะอยากได้นะคะอยากได้แอดมินบอลหรือน้องบอลเนี่ยเป็นหัวแต่เขามีอนาคตเขาก็คือไปอีกไกลอย่างเช่นเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงที่เราจะเอาลูกเพื่อนใน Facebook มาเป็นผัวไงได้แต่มองหมอยขนสะดือหน้าท้องแล้วก็เป็นบุญตาแล้วละชื่อน้องบอลไงน้องบอลขนดกนะคะหมอยดกแต่ไม่เคยมีเซ็กกับใครนะคะเกิดมาไม่คุ้มชีวิตนี้พี่แจ็คว่าไม่คุ้มไม่คุ้มกับหน้าตาและหมอยและรูปลักษณ์เป็นพี่นะโอ้โหผ่านมา 3-4-500 จิมละอันนี้เราพูดกันตรงๆนะถ้าไม่มองไม่พูดนะประสบการณ์ทางจิมมันน้อยเกินไปนะเชื่อเถอะเขาไม่เคยมีนะคะเขาไม่เคยมีเซ็กกับใครเลยหน้าปัจจุบันก็ยังไม่เคยแม่เขาก็พูดนะคะแม่เขาชื่อแม่อุไรวันนะเป็นเพื่อนใน Facebook พี่แจ็คนี่แหละกินลูกกินหลานไม่ได้พี่แจ็คกินลูกกินหลานไม่ได้นะคะจำไว้ค่ะน้องอายุ22น้องบอล22หรือ23นี่แหละบริสุทธิ์ค่ะยังไม่เคยมีเซ็กกับใครเลยอันนี้พี่พูดจริงนะคะแล้วแม่เขาก็ยืนยันด้วยน้องก็ยืนยันสาบานก็ได้จบนะคะคนเราเขามันมีจริงมีร่องอีกการที่ไม่มีร่องแก้มฉีดตัวนี้มันทำให้เราดูอ้วนนะคะดีใจมาถึงห้องกินข้าวไปดูพี่แจ็คกินข้าวดีใจมาถึงห้องกินข้าวแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะคุณภูมินะคะไม่โดนฝนตกนะคะเมาแล้วรับผิดชอบด้วยนะอยู่เป็นเพื่อนจะได้นะยะฟังพร้อมกันอีบอาบน้ำนานมากชอบยักว่าวก่อนนอนน้องหนิงเจ้าอะไรลูกวิ่งห้องน้ำวิ่งออกวิ่งเข้าฮะลืมอะไรนะลืมอะไรรู้ไหมลืมวิ่งออกมาที่ชักว่าวพี่แจ็คซื้อที่ชักว่าวให้เขามาจากญี่ปุ่นมันจะเป็นยางนะคะมันจะเป็นยางยางแล้วก็ใส่เควายมันมาวิ่งมาเอาที่ชักว่าวในห้องนอนแล้วก็เข้าไปชักว่าวในข้างในนะคะที่เป็นหีบปอมอะที่เป็นจิ้มกระป๋องอะไม่จับเวลากันคุณได้เข้าสุดนะคะตอนนี้ดารายังไม่รับโทรศัพท์นะคะนะคะน้องเข้ามาเอาที่ชักว่าวในห้องแล้วก็ชักว่าวมาจับเวลากันดูนะคะว่าอีฟอยู่ในห้องน้ำนานมากไม่เชื่อฉันเธอคอยดูแต่คุณอย่าไปจับผิดเด็กนะเด็กมันจะอายพูดกันแต่เรานะคะพูดกันแต่เรานะคะโทรหาไอ้เจ้าของบ้านแป๊บหนึ่งค่ะโทรหาดาราก่อนโทรหาดาราแป๊บโทรหาดาราด้วยนะคะที่นี่ดาราดังดารายังไม่รับสายนะคะตั้งสติได้มองโลกเป็นเรื่องที่ดีค่ะขอบคุณนะคะ energy มากค่ะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเรื่องผู้ชายน้องแจ็คน่ารักเป็นห่วงคนอื่นตลอดขอบคุณมากค่ะพี่อ้วนบอกนะคะขอบคุณค่ะค่ะลูกชายตอนนี้ดารายังไม่ดังเลยไม่รับโทรศัพท์ถ้ามึงดังแล้วมึงจะรับไม่โทรศัพท์อีฮอปใครอ่ะอย่าไปพูดค่ะน้องเขาเสียหายออกสื่อสงสารพ่อแม่น้องนะคะอันนี้ก็โลกสวยอีกแล้วเนี่ยคุณวราพรเนี่ยวิภาพรเนี่ยสงสารพ่อแม่น้องนะคะก็พ่อแม่มันก็ชั้นนี่ไงนะคะไอ้ลูกชายฉันเนี่ย
อืมยังน้อยไปนะคะเดี๋ยวจะให้มาเปิดคุยให้ดูนะคะลูกชายฉันเองรักอยู่นะคะรักมากเหมือนกันแก้วตาดวงใจทุกคนไม่ได้อยู่กับเรื่องชักตลอดนะคะโอ้ขอบคุณมากที่บอกนะคะอืมเขาเป็นเรื่องตลกนะคะคุณอย่าโลกสวยเป็นเพื่อนกันเล่นๆเขาเมาลูกเมาหลานให้เล่นขำๆอย่าอายทำไมชักว่าวดึงแตดนะดึงแตดเลียจิ๋มกันเป็นเรื่องปกติอย่าไปโลกสวยอืมเขารู้เพื่อนใน Facebook เนี่ยแหมอย่าไปโลกสวยลูกฉันเหมือนกันนะคะไอ้นี่ก็เดี๋ยวอ่ะมาซักผ้าพี่แจ๊กอ่ะผ้าเป็นกะละมังมันซักให้น่ะกลับมาจากโอมานเนี่ยลูกชายฉันเนี่ยอืมเขารู้แล้วลูกชายชักว่าวเป็นเรื่องปกติอืมไม่เอาไม่โลกสวยนะคะเดี๋ยวพาไปกินควยนะคะที่โอมานดาราโทรมาฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้ดาราไม่พูดเว้ยนะคะทำไมอาบน้ำไวลูกทำไมอาบน้ำไวน้ำลืมบางทอนลืมคืนบางทอนเท่าไหร่ลูกเอาไปเอาไปเอาไปแล้วก็เดี๋ยวฮัลโหลดารามึงไม่กลับบ้านเหรอดาราดาราเดี๋ยวจะพาพี่สาวมาเที่ยวมึงเที่ยวที่ไหนฝนมันตกอ่ะตรงที่เอกมัยอ่ะพี่พี่ชายมาจากอังกฤษมาเที่ยวครับพี่ชายมาจากไหนนะอังกฤษพี่ชายมึงมีอีกเหรอไม่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับไปอยู่อังกฤษครับแล้วพี่สาวมึงอ่ะกลับแล้วแล้วมึงไปกับใครก็มากับเขา3คนมีใครบ้างเขากับเพื่อนเขาผู้ชายหมดเลยเหรอครับผมแล้วมึงจะไปเป็นดาราแล้วว่ามึงจะไปถ่ายโฆษณาแล้วมึงเอาหน้าไปให้เล่ามันกินหน้ามึงทำไมไอ้ฮาโอ้ยยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยสนนะเออแล้วบ้านมึงนี่ร่ำรวยเลยนะมึงอ่ะดินเนอร์แดกร้านอาหารหรูพาพี่ชายมาจากอังกฤษลอนดอนมึงนี่เจริญจริงๆแล้วมึงล่ะมึงอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่แจ็คไงอีดอกคนอื่นเขารุ่งกันหมดมึงเนี่ยทำอะไรเดินมาที่หลังดังกว่าครับเดี๋ยวรอดูครับมึงเมาป่ะเนี่ยเมาครับเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปอยู่กับเขาก่อนเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะเอาสาวอยู่เฮ้ยมึงเข้าบ้านได้แล้วฝนมันตกครับเดี๋ยวกลับแล้วแล้วคนหล่อไหมคนนี้หล่อไหมที่มาจากอังกฤษอ่ะโอ้ยแก่ๆแล้วเอามาหาเด็กอยู่แก่แล้วไม่ต้องเอามานะคอนโดเต็มโอเคนะไปเอกมัยอ่ะอยู่ที่เอกมัยอ่ะดาราใหญ่นะคะพอดีมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่อังกฤษนะอังกฤษลูกพี่ลูกน้องอยู่อังกฤษนะคะพี่สาวเป็นนักธุรกิจนะคะอยู่อสังหาริมทรัพย์อีฮอปยังเกาหายอีฮอปยังหาเห็บหาเห่าให้ลูกค้าอยู่สยามเลยนะครับขำนะคะญาติมึงได้เจริญหมดเลยอีฮอปนะคะนักธุรกิจคนหนึ่งอยู่ลอนดอนอยู่อิงแลนด์นะคะอยู่ลอนดอนนะคะอิงแลนด์อีกคนหนึ่งก็เป็นบิสเนสอีกคนหนึ่งบ้านพี่สาวที่อยู่ที่เขมรก็แบบไฮโซรวยนะคะอีฮอปยังนั่งหาเห็บให้ลูกค้าอยู่สยามกูขำอีฮอปมึงอีดอกนะคะมึงนี่ไม่รุ่งกับเพื่อนเลยนะขำนิดนึงโชคชะตาจะเข้าวงการทั้งทีเขาชวนไปแทนที่จะได้โฆษณาอย่างอื่นที่มันเลิศๆหรูๆไปโฆษณาผงชูรสกันกินแล้วตาดำมาเหมือนพร้อมเนี่ยครับขำกันทุกคนนะคะอย่าไปว่าคุณนะผงชูรสเดี๋ยวไม่เอาอีฮอปอีกนะคะขำมากเลย
คนอื่นนี่เขารุ่งกันหมดเจริญหน้าที่การงานนะคะขับเบนซ์ขับบีเอ็มบ้านเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างอีฮอปยังนั่งหาเห็บลูกค้าอยู่ในสยามอ่ะดึงเห็บดึงเหากินนะคะขวดที่สองนี่คือดื่มไม่ได้เศร้านะคะดื่มไม่ใช่ดื่มเพื่อลืมเธอดื่มเพื่อความบันเทิงในชีวิตนะคะดื่มให้กับตัวเองที่มีผัวเด็กเอาขวดที่สามไหมพอแล้วลูกนะคะพวกนี้ซื้อมานะฮะแน่นอนนะครับอีแพบอกเขาก่อนนี่ว่าอายืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนอ่ะยืนข้างหลังแม่นี่บอกเขาว่าอดีตอ่ะเวลาแม่เอาหลอดซื้อมานอนอ่ะได้ยินเสียงไหมเวลาแม่เยสกันอ่ะเอาพูดตรงตัวแม่ไม่อายหรอกพี่แม่จะได้รู้ตัวไม่ได้ยินปึ๊ก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 อย่างนี้มีไหมมันจะมีช่วงเช้าเช้ายังไงลูกช่วงเช้าอะไรเงี้ยได้ยินอ่ะมันจะแบบเฮ้ยแววแววแววมันก็ไม่ได้ยินแบบชัดเจนนะแบบใกล้อะมันเช้าประมาณสักสิบโมงใช่ปกติมันก็แบบเงียบอยู่แล้วแม่จะเงียบอะไรแม่ก็จะเล่นโทรศัพท์ไปเงี้ยแต่เมื่อมันก็มีเสียงดังมามันดังตอนเช้าเหรอมันไม่ได้ดังแบบน่าเกลียดหรือว่าชัดเจนอะไรขนาดมันดังยังไงอะลูกมันก็แบบเหมือนเสียงคุยกันนะคุยกันเหรอใช่แต่คุยเสียงดังมากเลยแล้วมันคุยยังไงอะอย่างนี้ป่ะเสียงนี้ป่ะมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นหรอไม่ชัดเจนมากมันดังเงี้ยนะเดี๋ยวนะคุยอย่างนี้ไหม อย่างนี้มีไหมไม่มีน่าจะมีแบบเสียงแม่มากกว่าเสียงแม่แบบคล้ายเหมือนแบบพูดอะไรสักอย่างเสร็จแล้วยังอ่ะ อย่างนี้เหรอได้ยินอย่างนี้เหรอถามจริงๆเอาดีๆไม่จะได้รู้ตัวช่วงเช้าผมก็ยังสลืมสลือไงสลืมสลือแล้วไม่ชัดเจนแต่มันก็ได้ยินนะแต่แบบเร็วๆแค่เสร็จไม่รู้เสียงอะไรอ๋อได้ยินนะโอเคแต่ได้ยินแล้วหนูไม่ต้องอายหรอกแม่ไม่อายมันได้ยินยังไงลูกเคยได้ยินแบบเป็นเรื่องเวลาไหมแบบมีไหมมันก็จะมีแบบรอดออกมานิดหน่อยเช่นอะไรอ่ะที่รอดออกมาไม่ต้องอายแม่อยากฟังแม่อยากรู้ตัวเองหลายอาทิตย์แล้วนะ3อาทิตย์แล้วสองอาทิตย์อ่ะเล่ามาแม่ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เสียงมันแบบจับใจความไม่ได้อ่ะมันไม่ค่อยชัดเจนเสียงคนเอากันหรือเสียงคนนั่งสนทนาเหมือนคุยกันมากกว่าเสียงดังนะแต่คุยเสียงดังไม่นี่มีพิรุธคุยยังไงอ่ะคุยยังไงคุยแบบอย่างงี้อ่ะมีไหมประมาณแบบเสียงอะไรมาอ่ะอ่ะเอาใหม่อะไรเสียงเหมือนผู้ชายว่าไงนะผมมั่นใจน่าจะเป็นเสียงแม่นะว่าไงเสียงแบบเอาแม่จะหลับตาเอาพูด แม่อยากรู้ตัวเองเอาพูดมาเลยคิดกันเอาคิดมาที่ลูกคิดว่าอ่ะแม่หลับตาคือว่าจับใจความไม่ได้ว่าอ่ะลองดูอ่ะพูดแบบว่าคล้ายแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบหอบเสียงหอมๆเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสียงเป็นผู้ชายใช่ถูกต้องเสียงเป็นแม่แม่ถามมาซื้อว่าเป็นไงฟิตไหมประมาณนั้นเป็นประมาณนั้นใช่ไหมเป็นไงหอมผู้ชายแต่ผู้ชายเป็นเสียงแม่ฮะมั่นใจว่าเป็นเสียงแม่ใช่เป็นเสียงผู้ชายแล้วแม่ก็ถามว่าเป็นไงฟิตไหมได้ยินอย่างนี้ว่าเป็นไงฟิตไหมถามผู้ชายใช่ไหมมันแม่แหละถูกต้องรู้เรื่องแล้วนะเวลาพี่แจ็คมีอะไรกับผู้ชายพี่แจ็คจะถามค่ะฝันดีค่ะเสียงแม่นะคะฟิตไหมถามพี่จะถามเขาตลอดฟิตไหมชอบไหมแน่นไหมรีบรีบเสร็จนะรีบเสร็จตัวเองแล้วเจ็บเอ้ยเจ็บไหมฟิตไหมตัวเองโอ้ตัวเองเรายังฟิตไหมแน่นไหมเจ็บโอ้โหเจ็บนี่คือเสียงพี่แจ็คเป็นแบบนี้แก้วที่สองค่ะเลิกติดตามละจ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ถ้าคุณมีลูกคุณต้องทำตัวเป็นแม่ที่ผู้หญิงเขาเป็นแม่นะคะอันนี้คุณเป็นกระเทยลันล้าแต่ถ้าคุณอยากมีลูกคุณต้องทำตัวเป็นแม่ผู้หญิงที่เขาเป็นแม่ค่ะ
อันนี้คือลูกพี่แจ็คนะคะก็คือที่จะบอกว่าอะไรดีวะน้องคนนี้เขาคงไม่รู้จักเนาะแล้วเขาก็คิดว่าพี่แจ็คเป็นเน็ตไอดอลเนาะเดี๋ยวนะทำความเข้าใจจูนกับน้องคนนี้ก่อนแสดงว่าเขาเกิดในลูกทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะคะมาฟังพี่ก่อนนะคะพี่เองเนี่ยเป็นกระเทยที่มีความหลั่นล้ากับชีวิตนะคะพี่แจ็คงงมากพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่เน็ตไอดอลน้องเขาคิดว่าพี่เป็นเน็ตไอดอลนะพี่ไม่ใช่เซเลบริตี้ไม่ใช่อะไรพี่เป็นช่างทำผมที่มีความสุขการที่มีความสุขของพี่เนี่ยคือการที่พี่แจ็คไปเที่ยวอย่างเช่นไปเชียงใหม่ไปโอมานไปหลายๆที่พี่มีเพื่อนจริงๆอะค่ะดีใจรักกันไม่ใช่อุ๊ยเป็นแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับน้องฟังไม่หมดนะลูกนะคะและอีตัวของคนนี้น้องผู้ชายคนนี้พี่กับเขาเนี่ยเวลาเล่นกันแบบนี้มันโอกาสน้อยมากนะคะในการที่พี่แจ็คจะเล่นกับลูกนะคะการที่พี่แจ็คจะเล่นกับคนนี้น้องรู้ไหมว่ากว่าพี่แจ็คจะเข้าขากันได้แล้วก็กล้าที่จะหอมแก้มกันเหมือนแม่เหมือนลูกเนี่ยพี่ต้องใช้เวลานานนะกว่าสร้างความสัมพันธ์ก่อนที่จะกอดจะหอมลูกคนนี้เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนขี้อายแต่คุณต้องการมีลูกงงนะคะคุณเป็นคนต่างชาติแน่นอนนะคะคุณวิภาพรคือพี่แจ็คเองอะค่ะน้องคนนี้กว่าจะได้หอมแก้มกว่าจะได้กอดกันรักกันเป็นแม่เป็นลูกนะเขาก็ต้องใช้เวลาให้ใจพี่เหมือนกันพี่ก็ต้องเข้าใจกันและการมารักกันแม่เขากับพี่แจ็คเป็นเพื่อนกันใน Facebook ฝากลูกมาดูแลพี่ไม่เคยทำให้ลูกพี่คนนี้ตกหล่นอะไรเลยนะคะทีเนี้ยเวลาคุณเอากันเงียบๆนิดนึงอ๋อค่ะไม่เป็นไรลูกพี่แจ็คโตแล้วมันกินมาสีหีแล้วนะคะแสดงว่าคุณนะคะอ๋อฉันอยู่อังกฤษนะคะคุณภาษาไทยไม่แข็งแรงคุณต้องอมควยก่อนนะคะคุณลองอมควยดูกินลองกลับมาเมืองไทยรอบหน้ามากินควยไทยก่อนแล้วคุยจะแข็งแรงดีนะคะเหมือนพี่แจ็คนะคะไปไหนก็กินควยทุกประเทศนะคะพี่เองเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เกิดแล้วพี่แจ็คเองพี่แจ็คอยากทำให้ลูกพี่แจ็คผ่อนคลายเขาทำงานเครียดมากที่ทำงานทั้งวันเขาทำงานบริการทำงานทำผมเขาเครียดจากที่ทำงานมาแล้วเขาอยากหาคนสักคนหนึ่งที่เล่นกับเขาได้เหมือนแม่เหมือนลูกนะคะน้องปอนะคะน้องปอเองเนี่ยน้องปอที่อยู่โอมานมีลูกชายฝาแฝดอายุ19ใช่ไหมชื่อน้องแจ็คกับจอนแจ็คกับจอนนั้นเขาเล่นกับแม่เขาบอกว่าแม่ครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานเป็นจิตอาสาไปเก็บสบู่ในคุกนะครับแม่เขาก็ยังไม่เก็ตไปทำงานจิตอาสาไปเก็บสบู่ในคุกไปทำอะไรอ๋อเพราะคนในคุกไม่ก้มเก็บสบู่แต่ลูกเขาจะไปเก็บสบู่ไปก้มโค้งให้คนอื่นมาเอาตูดมันเป็นมุกเป็นอะไรที่เขาเล่นกันถ้าคุณเครียดมากนะคุณจะไม่มีความสุขเด็กคนนี้เล่นกับพี่แจ็คอุ้ยแม่อย่างนั้นอย่างนี้เด็กเขาเริ่มไม่อายแล้วเขาเล่นกับพี่แจ็คนั่นหมายความว่าลูกพี่คนนี้เขาห่วงพี่แจ็คแค่ไหนรู้ไหมพี่แจ็คเอาผู้ชายเข้ามาบ้านเขาไม่หลับไม่นอนเขารอให้ผู้ชายออกห้องก่อนเขาถึงจะหลับแม่เอากระเป๋ามาฝากห้องนี่ครับพี่แจ็คอะเวลาไปเย็ดห้องนู้นนะคะแล้วลูกพี่แจ็คอะรอกระเป๋าห้องนี้พี่แจ็คต้องหิ้วกระเป๋าที่มีเงินเอามาไว้ห้องลูกห้องนี้แต่ห้องนู้นไม่มีอะไรเย็ดได้เต็มที่ผู้ชายพี่เข้าอาบน้ำล้างตัวผู้ชายก็นอนควยแข็งอยู่ในนอกเตียงไม่ใช่ออกมาแล้วผู้ชายแฮปเงินแฮปทองไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขารู้กันและกันนะแม่เขากับพี่แจ็คอายุรุ่นเดียวกันก่อนที่จะไลฟ์ตรงนี้พี่แจ็คให้ลูกพี่แจ็คถามว่าหนูอยากกินอะไรหรือเปล่าลูกนะคะแล้วเดี๋ยวอีฟผอมลงหรือเปล่าถามว่านมหมดหรือยังเขาการเข้าหาลูกนะคะลูกพี่แจ็คเป็นวัยรุ่นถามหน่อยอีฟนี่คือลูกแต่ว่าพี่แจ็คไม่กล้านะคะค่ะเอากันเงียบๆค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอากันเงียบๆนะคะคอนโด50ตารางเมตรจะให้เอาเงียบมันเอายังไงนะคะเอาเงียบๆเอาไม่ได้นะคะเอาไม่ได้คือจะเล่าให้ฟังเอากันเงียบๆไม่มันนะคะก็คือเอาเงียบๆไม่มันพี่แจ็คก็โดนคางโดนเย็ดนะคะกับลูกคนนี้พี่แจ็คก็บอกว่าไปไหนให้ใส่ถุงยางนะลูก
กิดมาก็ตายคุณเก็บหีเอาไว้อ๋อติดตามมานานแล้วขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนกันนะถ้าเป็นติดตามมานานแล้วต้องรู้นะว่าพี่แจ็คชอบอมโคยจริงๆอย่าซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเป็นเพื่อนกันไม่เอานะคะเดี๋ยวพาอมโคยนะฮะดูคนด้วยการที่เราเล่นกันตรงเนี้ยอีเด็กคนเนี้ยกลายเป็นว่าไปเอาที่อื่นไปเอาที่อื่นไม่ได้นี่มันคอนโดพี่แจ็คนะคะอันนี้พี่แจ็คซื้อมาคอนโดที่นี้เพื่อเป็นการเอาไว้สำหรับที่เยียดกันโดยตรงนะคะคอนโดอยู่ใจกลางเมืองสี่แยกพญาไทนะคะราคา8,500,000 บาทซื้อมาเพื่อเอาไว้ที่เยียดกันเท่านั้นถ้าสมมติว่าอยู่เพื่อผ่อนคลายเอาไว้ดมชมนกชมไม้นะเอาไปนอนบีบบ้านอยู่รังสิตอยู่บ้านอยู่รามอินทรานะจุดประสงค์หลักที่นี่คือทำเอาไว้นอนพักผ่อนแล้วก็เอาไว้เย็ดกันไม่เอามาเป็นทำอาหารเมื่อก่อนนะคะเลี้ยงเด็กไว้หลายคนทำอาหารกินเหม็นเต็มห้องเลยก็ทนกันผิดวัตถุประสงค์ไปพักหนึ่งนะคะว่าเอาไว้เย็ดลืมนะคะเอาไว้ทำอาหารเลี้ยงคนเป็นฟาร์มเลยตอนนี้เอากลับมาแล้วนะคะไม่เข้าใจเขาไม่ได้พูดเราซีเรียสคิดมากไม่ได้ซีเรียสนะฮะเรื่องเย็ดกันเป็นเรื่องปกติพี่แจ็คมีผัวก็ต้องเย็ดกันนะคะเย็ดกันลูกพี่ก็จะชักว่าวก็ชักไปพี่แจ็คซื้อที่ชักว่าวมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ถูกๆนะคะเกือบ 3,000 บาทนะคะเอาไว้ให้ลูกไว้ชักว่าวถามหน่อยลูกในไส้ก็ไหมก็ไม่ใช่ญาติไหมเชื้อไขไหมก็ไม่ใช่เกือบ 3,000 บาทดิฉันซื้อที่ชักว่าวให้น้องกิฟอะไปดูในห้องค่ะไปดูนะคะที่ชักว่าวเกือบ 3,000 บาทถามหน่อยมีกระเทยคนไหนมีพ่อคนไหนแม่คนไหนที่ซื้อชักว่าวให้ลูกบ้างเล่าให้ฟังลูกกูก็ไม่ใช่กลายเป็นกูรักเห็นไหมเล่าให้ฟังจะได้รู้นะคะแล้วก็วันนี้หวยออกอ่ะซื้อที่ชักว่าวให้ลูกเกือบ 3,000 บาทเอ้าฉันพูดจริงนะเว้ยพาไปดูมาอีฟอีฟอีฟเปิดไฟหน่อยพาไปดูนะคะเปิดไฟป้าๆเขาอยากเห็นว่าพี่อีฟทำอะไรนอนก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอยู่เรื่องการเดินก่อนปิ๊บแป๊บนึงลูกแป๊บนึงอ่ะเอาเปิดประตูนิดหนึ่งอันนี้เดียวนิดเดียวลูกอันนี้เดียวเขาอยากเห็นป้าเขาอยากเห็นนะคะเขาถามว่าพี่อีฟครับขอดูที่ชักว่าพี่อีฟหน่อยลูกอยู่ไหนลูกอันนั้นอะไรข้างๆกระเป๋านะข้างๆคืออะไรเนี่ยอันที่เป็นแผ่นยาวๆเนี่ยอันนี้เป็นกล่องเหล็กซื้อจากขนมอะไรขนมฮานามิแล้วเอามาล็อกอะไรลูกเดี๋ยวดูที่ชักว่าวมาจิบมาให้แม่หน่อยดิถือดีๆลูกถือดีๆถือดีตั้งดีๆถือดีมาไม่ตั้งดีๆมานี่ดิถือตั้งดีๆถือแนวตั้งอ่ะลูกนี่คือเกือบ 3,000 บาทนะเขาใช้ยังไงนะลูกใช้ยังไงนะเปิดยังไงนะลูกเห็นไหมเปิดแล้วเสียบยังไงนะมันยุ่งยากเกินไปมันอ้ายังไงอ่ะลูกคือเปลี่ยนหัวเราแล้วก็ชะยังไงเอาจู่ใส่ตรงไหนไหนดูให้ดูลูกให้ดูไหนดูดิเอาดีแล้วมันนุ่มไหมไม่รู้แล้วใช้ได้ไหมใช้ได้มันดูดมันตอดดีไหมไม่มันไม่ตอดเหมือนของจริงเหรอลูกผมว่ามันใช้เวลาเตรียมการนานเกินไปเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะแล้วก็ใส่ไอ้น้ำถ้าน้ำเจลมันหมดบอกแม่นะพี่แม่มีที่เจลด้วยค่ะนี่เห็นไหมว่าเขาซื้อที่ชักว่าวจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะไม่ใช่ลูกอันนี้นะคะดูชั้นไว้นะคะน้องเนมก็ไลน์มาหาไม่ต้องด่าไม่คุยกันนะคะไม่เอาจบนะคะเดี๋ยวพาไปนะ
ไม่ด่ากันเป็นเพื่อนกันเล่าให้ฟังห้องนอนมี2เตียงมี2เตียงนอนนะคะข้างบนเป็นเตียงพี่อิฟนะคะก็คือเล่าให้ฟังที่ชักว่าวของพี่แจ็คก็มีนะคะให้น้องๆเด็กๆนะขอบคุณมากๆค่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะค่ะที่ชักว่าวเกือบ 3,000 บาทนะคะซื้อมาจากเล่าให้ฟังต่อซีเรียสมากทำงานทำผมทำอะไรนะคะพี่แจ็คเองก็มีแต่ควยนะคะควยเต็มบ้านเดี๋ยวให้ดูนะคะไปโอมานไปเที่ยวมาควยเต็มแต่ไม่เอาใครนะคะพี่แจ็คเองก็บอกแล้วนะคะไม่อยากจะบอกเลยเยอะไปเราคุยเรื่องอื่นนะคะไม่เอาพรุ่งนี้เช้านะคะจะไปซื้อน้ำพริกน้ำปูนะคะให้พี่นิกสมิธนะคะอยากซื้อให้ลูกชายบ้างค่ะลูกชายป่านนี้เขาคงไม่นอนชักตัวเองแล้วมั้งคะเขาไปให้คนอื่นชักแล้วมั้งค่ะอยากโทรหาคนนี้จังเลยอ่ะพี่แจ็คอ่ะมีคนหนึ่งที่พี่แจ็คชอบนะคะ Where are you พี่มีคนคนหนึ่งนะคะมาจีบพี่เหมือนกันพี่เมาแล้วพี่จะสลวนนะคะใจเย็นพี่แจ็คเองรู้สึกว่าพี่แจ็คมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังไปนั่งกินข้าวกันกับพี่แจ็คแล้วนั่งตรงข้ามแอบถ่ายรูปพี่แล้วก็แต่งรูปให้ด้วยอ่ะดูเขาทำมุ้งมิ้งเขานั่งตรงข้ามนะคะแล้วเขาทำให้พี่นะคะผู้ชายคนนี้หน้าตายังไงเดี๋ยวให้ดูเขาแอบถ่ายเขานั่งตรงข้ามพี่แจ็คนะคะแล้วเขาแอบถ่ายเขาทำให้เรานะคะจบนะคะถามว่าคนไหนเดี๋ยวให้ดูนะคะคนนี้ค่ะเขามุ้งมิ้งมากนะคะเขาชื่อเขาเป็นตำรวจที่นู่นนะคะน่ารักนั่งกินเหล้ากันแล้วนั่งตรงข้ามแอบถ่ายรูปพี่แจ็คเขาคนนี้สูง190นะคะคนนี้ค่ะนะคะแอบถ่ายรูปนะคะจบนะคะหล่อนะคะก็เล่าให้ฟังบางทีอะค่ะคนมาจีบนะคะเราก็แค่ได้จีบจบนะค่ะชื่ออาซืออาชื่อดาวุดนะคะดาวุดนะคะเขาก็จะคุยกันกับพี่แจ็คตลอดเวลาแชทคุยกันเป็นเนื้อหามาจีบนะคะคล้ายๆกับโชกี้แต่ไม่ใช่โชกี้นะคะค่ะเล่าให้ฟังนะคะ Hi baby นะคะรถจะตายยังดังอยู่ใช่ไหมเห็นไหมนะคะค่ะดิฉันไม่ได้เสียแซงนะคะว่ามันมาจริงๆแสดงว่าช่องคลอดดิฉันหลังจากกลับมาจากโอมานดิฉันมีพยานค่ะโอเคค่ะค่ะเลิศไหมคะชัดเจนนะคะคุณวิดาพรนะคะ Don't worry about that นะคะ about that นะคะ Don't worry we just talk นะคะ so maybe language นะคะ maybe Thai language you maybe you write English and translate is long นะคะI understand you miss นะคะ don't worry and my name is Jack I open my mind นะคะ when you comment something นะ when you comment นะ
you must think first นะ don't worry make people upset นะคะคือ I recommend you make world happy นะคะ make happy นะ all the time นะคะ make world นะทำโลกให้สดใสอะ refresh นะคะ don't worry don't think too much นะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ I understand you write English language นะ where you write you type นะคะ you type language English and you translate is Thai language I know but if you นะ English am okay I understand you can write English นะคะ you can type English นะกูก็ปวดหัวนะคะก็I like many people I like friend นะ I like to make friend don't worry นะคะ don't worry แล้วก็กินยานะคะแล้วก็ think first นะคะ think first tell you must know people who is he is what he doing นะI work in the daytimeevery day I work hard I stand นะคะ I stand I work haircut I hair stylist I standing นะคะ I stand start 12 until 9 PM it's very hard for me and stand all day I'm very serious นะคะI work hard แล้วก็ serious แล้วก็customer นะ some people is good some people ก็ crazy บาง some people ก็ stupid นะคะ so I work hard like that if I come back I want to meet friend I want to enjoy with friend นะ don't worry sometime นะ if I don't have boyfriend นะ actually I suck cock and I buy the boy นะคะ I go to the bar I buy the boy I buy the boy I suck cock I give him fuck นะคะHe fuck me นะ If he fuck me good fuck I pay he a lot big money นะกูก็พูดภาษาอังกฤษเขาไม่เก่งเดี๋ยวจะแปลให้ฟังอู้ My life นะ enjoy with work นะแล้วก็ enjoy with life so I have I help friend นะ in Facebook เนี่ย friend in Facebook have son นะก็ bring them bring him นะ to me I teach him haircut and teach him hair wash study haircut now he stay with me I love him like my son นะกูก็เหนื่อยนะคะ oh my god นะคะmy god okay later Don't worry นะคะ so I actually นะ if now I have boyfriend he is not my husband yet นะคะ he just only boyfriend he from Burmese นะคะ Burma Myanmar นะคะ he from Burma Myanmar I call him กะเหรี่ยงนะคะ he his name as Lasu he very good guy นะคะ he is not my type นะHe 24 years old. He tall 176 นะ tall centimeter. I like him. He very kind. But I don't like อะไรนะเนี่ย shape body คอยอะไรเงี้ยไม่ชอบนะคะ dick and shape and body I don't like. But I like him ตรงนี้นะคะ kind. He very kind. Just only boyfriend. If I don't have boyfriend นะ I fuck every day.นะฟักอาราวไม่ต้องซีเรียสภาษาอังกฤษไม่ได้พูดตอนเมานะคะ I go to Oman I got 34 ไม้นะคะล่าซื้อผิวขาวเวลิเวลิไปนอนแล้วไปแล้วนะคะแอมสูดังนะคะโกกุดไหนนะเอเวอรี่วันไปใส่ก็ไปนะคะกูก็มึนนะคะภาษาอังกฤษพูดเล่นๆคำๆเด้อเจอกัน